กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันหลังๆพี่อ้อยก็ไปอ่านอีเมลด้วยตัวเองเลยนะคะบางอีเมลบางฉบับเนี่ยถึงขั้นบอกว่าพี่อ้อยคะเรื่องของหนูมันเล็กมากเลยอะคะ่ะเกรงใจเหมือนกันแต่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังปัญหาจริงๆไม่เกี่ยวกับเล็กไม่เล็กนะคะพีอ่อยว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปถ้ามันทําร้ายหัวใจเราได้เนาะมีอะไรอยากเล่าสู่กันฟังได้หมดเลย คำที่พี่อ้อยใช้เสมอค่ะสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมแต่อย่างน้อยการที่มีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเราได้เรื่องเศร้าแค่เล่าก็น่าจะเบาลงได้นะคะพี่อ้อยอยากเป็นคนคนนั้นนะหรือถ้าบาังเอิญใครก็ตามทีเจอเรื่องหนักเจอเรื่องใหญ่เจอเรื่องเล็กแต่รู้สึกว่ารับมือกับปัญหาของตัวเองได้นั่นแหละแต่อยากจะบอกใครสักคนว่าถึงวันนี้เราเข้มแข็งแล้วยินดีเช่นเดียวกันนะคะเราบอกกันได้เสมอวันนี้เป็นคําถามความรักเรื่องหนึ่ง ถึงได้บอกว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปถ้ามันทําร้ายหัวใจเราได้เรื่องการแอบรักค่ะมีใครบ้างที่ในชีวิตไม่เคยแอบรักส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนแรกของความรักมักจะเป็นการแอบรักนั่นแหละลุ้นๆว่าเออแอบแล้วยังไงนะจะบอกดีหรือไม่บอกดีเขาจะรู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่าลองมาดูคําถามนี้ของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะวันนี้หนูมีเรื่องอยากมาปรึกษาตอนนี้เนี่ยหนูอายุ20ละเรียนอยู่ปี3เข้าเรื่องเลยนะคะ คือหนูแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยค่ะปกติหนูก็เป็นคนร่าเริงและมั่นมากๆแต่กับพี่คนนี้เป็นคนแรกที่ทําให้หนูแพ้ทางนี่แหละถึงได้บอกไะคะจะมีคนบางคนเท่านั้นที่เป็นจุดอ่อนของเรานะคะเจอเขาที่ไรเสียอาการไปเลยค่ะหนูรู้จักพี่เขาเพราะเราเคยเรียนเสร็จเดียวกันเขาเป็คนคนเงียบๆเฉยชาแต่น่ารักมากค่ะตอนที่เราเรียนด้วยกันอาจาร,รย์ให้จับกลุ่มกัน บังเอิญหนูได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับเขาหนูแอบกรี๊ดอยู่คนเดียวในใจ <laughs> มีวงเล็บด้วยนะฮ่าฮ่าพอเราทํางานกลุ่มก็มีลายกลุ่มหนูก็เลยแอบแอดลน์ส่วนตัวเข้าไปตอนแรกหนูไม่กล้าทักเขาไปนะคะทิ้งไว้เกือบอาทิตย์เพราะกลัวว่าถ้าทักไปแล้วเขาไม่ตอบหนูจะทํายังไงแต่สุดท้ายหนูก็ตัดสินใจนินเนียนทาเป็นทักไปปรึกษาเรื่องงานพอเขาตอบกลับมาหนูดีใจมากๆเลยค่ะ หนูพยายามหาเรื่องทักไปถามโน่นถามน,นามมี่ถามนั่นเพื่อให้ได้คุยกับเขาเขาก็ตอบนะคะแต่ส่วนใหญ่จะตอบกลับมาแค่สั้นๆแบบว่าส่งสติ๊กเกอร์บ้างพิมพ์สั้นๆตอบมาบ้างพอจบคลาสนั้นหนูก็พยายามหาเรื่องชวนคุยต่อหนูเองรู้สึกว่าหนูรุกหนักมากจนบางทีแอบคิดว่าหรือว่าพี่เขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าหนูชอบเขาแต่ถึงขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังเฉยๆชาๆไม่มีทีท่าจะชวนหนูคุยก่อนเลย ที่อยากขอคำปรึกษาพี่อ้อยเพราะจริงๆเนี่ยพี่เขาปีสี่แล้วค่ะกําลังจะจบแล้วหนูคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้คุยกับเขาแบบนี้หนูควรจะทํายังไงอะคะให้เขารู้ว่าเราชอบเขาจริงๆจังๆนะไม่ได้คิดแค่เล่นๆควรทํายังไงให้เขาคุยกับหนูให้เขารู้สึกดีกับหนูเหมือนที่หนูรู้สึกดีกับเขาหนูควรเริ่มยังไงดีคะ <c oughs> อันนี้นี่มาให้พี่อ้อยสอนแนะนําวิธีการจีบนะคะแม่ พี่จะบอกให้นะหลายๆครั้งที่เวลาเราแอบ,บรักใครต่อให้ไม่บอกอะค่ะเขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ได้นะอย่าลืมว่าคําพูดมันเป็นแค่20%ของการสื่อสารเท่านั้นไหนจะสายตาไหนจะน้ําเสียงคือสิ่งที่ปิดกันไม่ได้อย่างเวลาเราชอบใครอะค่ะสายตาของเราอะจะแอบ,บอ่อยโดยไม่รู้ตัวและเช่นกันต่อให้มีคนอยู่ตรงนั้นเป็นร้อยๆคนนะคะในห้องเดียวกันนะพอเราเดินเข้าห้องปั๊บมองปราบเดียว ทำไมไม่รู้เราก็จะเห็นว่าคนที่เราชอบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันเหมือนเป็นพลังงานที่ดึงดูดแล้วก็ดึงสายตาเราได้จริงๆนะคะน้ําเสียงก็เช่นกันคุยกับคนอื่นใช้น้ําเสียงปกติแต่กับคนที่เรารู้สึกพิเศษเดี๋ยวเราก็จะใช้เสียงสองเสียงสามคือเสียงก็จะดูเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันพี่ถึงได้ยืนยันไงคะว่าต่อให้ไม่บอกเขาอาจจะดูออกแล้วหรือเปล่ายิ่งวิธีการไลยหาต่อให้ใช้งานบังหน้าแค่ไหนนะคะเขาจะไม่สงสัยเลยค่ะว่า ทำไมส่งมาบ่อยจังสัญชาตญาณเรามีกันทุกคนนะคะ่ะแต่อย่างหนึง่งพี่แค่ไม่อยากให้น้องออกตัวแรงเกินไปเพราะในที่สุดนะคะรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปนะการที่เขารู้ว่าน้องจริงๆจังๆนะไม่ได้คิดเล่นๆมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะประเด็นสําคัญคือเขาล่ะรู้สึกอย่างเดียวกับเราหรือเปล่ายิ่งหากว่าเขารู้ว่าเราจริงจังไม่แน่เขาอาจจะยิ่งกลัวเรามากขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็ได้นะคะก็เลยอยากให้น้องเผื่อใจคิดในมุมนี้ไว้บ้าง ก่อนบอกรักว่ายากแล้วตอนบอกไปแล้วเนี่ยยากกว่ามากนะคะเพราะไม่รู้ว่าต่อจากนั้นเราจะวางตัวต่อกันยังไงคือถ้าเขารู้สึกแบบเดียวกันก็ดีไปอะค่ะแต่ทําไมคิดเอาไว้ก่อนนะน้องจะรับไหวหรือเปล่าถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาวางตัวไม่ถูกอยู่ใก,กล้ก็กลัวจะให้ความหวังก็เลยพยายามทิ้งห่างเราไปจนดูว่าเฮ้ยเราเคว้งเลยอะคือดูผนเผลินอาจจะเหมือนรังเกียจก็ได้นะคะซึ่งบางทีอะก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น แค่เขาก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวกับเรายัางไงก็เลยทิ้งระยะห่างเอาไว้กลัวว่าเดี๋ยวพอเรายิ่งเข้าใกล้เขามากๆและเขาปล่อยให้เราเข้าใกล้เขามากเกินไปยังไงเราก็คิดไปไกลกว่าเขาอยู่แล้วล่ะในสถานการณ์แบบนี้คะ่ะคนคิดมากกว่าเจ็บกว่าคนไม่คิดอะไรยังไงก็ไม่เจ็บอะคะ่ะบางคนถึงขั้นบอกกับพี่อ้อยว่าหู oo, ถ้ารู้แบบนี้นะพี่ชอบเขาในที่ของเราดีกว่าให้กึ่งจริงกึ่งเดาดีกว่าให้เขาวางตัวหมางเมินกับเราแบบนี้ก็มี คืออยากจะบอกพี่เข้าใจนะคะแต่อยากให้น้องเผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้าบอกไปสิ่งที่ได้กลับมาไม่เป็นอย่างที่หวังจะยังไงล่ะซึ่งบางคนก็น่ารักค่ะคือต่อให้ไม่รู้สึกอย่างเดียวกันนะแต่ก็ยังวางเราไว้เป็นน้องอดูแลได้ใส่ใจได้ไม่ให้เรารู้สึกแย่กับการไปสารภาพรัก,รกเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่น้องชอบเนี่ยเขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหนนะนึกไมออกจริงๆน้องน่าจะรู้จักเขาได้ดีกว่าพี่ก่อนสารภาพร,รักกับใครคะ่ะ นึกถึงภาพที่แย่ที่สุดเอาไว้ก่อนถ้าน้องรับไหวก็บอกเข้าไปเสียงดังๆเลยแต่ถ้ากลัวหัวใจพังยังไว้ก่อนก็ไม่แย่นะแค่ยอมรับความจริงข้อหนึ่งเถอะว่าเฮ้ยถ้าเขารักเรามากพอคงขอเป็นแฟนแล้วมั้งคือเรื่องแบบนี้เราแทบไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรชอบเขาเรายังอยากบอกเลยอะค่ะถ้าเขาชอบเรามากคงอยากบอกเช่นกันมองด้วยตาเปล่าก็เห็นคือถ้าเรายอมรับความจริงแบบไม่มโนกันนะ สิ่งหนึ่งเวลาที่น้องส่งข้อความอะไรไปแล้วเขาตอบมาสั้นๆพี่ไม่แน่ใจว่านี่คือการตอบแบบไกลๆคือการรักษาระยะห่างของเขาหรือเปล่าต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะน้องถามว่าควรทำยังไงให้เขาชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาโอ้ถ้าพี่หาสูตรได้นะต้องไม่มีคนอกหักในโลกใบนี้แล้วล่ะจริงๆแล้วเราต่างพยายามค้นหาคนที่เรารู้สึกอย่างเดียวกันรักกันดีพอและพอดีกันค่ะ บางทีมันก็ไม่ง่ายะนะคะเราถึงได้เจอคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเราหรือไปเจอคนที่เขามีใจให้กับเราแต่เราก็รักเขาไม่ได้สักทีจนมีบางคนค่ะคิดประโยคนี้เอาไว้ให้กําลังใจกันคือโลกมักจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาให้เราก่อนเสมอแต่ก็อีกอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่คนที่ใช่โลกจะเหวี่ยงมาล่ะอันนี้แหละคะ่ะปัญหาเราถึงทําได้แค่ดูแลตัวเองให้ดีและมีความสุขให้ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับเรา ยังไม่ต้องเอาไปผูกขาใครจนกว่าจะเจอคนคนนั้นที่เราอยากแบ่งปันความสุขแ,แล้วก็เฉลี่ยความทุกข์ไปด้วยกันที่สําคัญนะคะเราชอบเขาเราไม่ผิดเลยนะและเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันอีกข้อหนึ่งสําคัญมากและถ้าเขาไม่เลือกเราก็ใช่ว่าเราไม่มีค่าค่ะแค่เรายังไม่พอดีต่อกันเท่านั้นเองและส่วนใหญ่นะคะคนที่ไม่ใช่อ่ะค่ะพยายามแทบตายสุดท้ายก็ไม่ใช่แต่กับคนที่ใช่อ่ะค่ะ ยืนเฉยๆก็ใช่แบบไม่ต้องพยายามนะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นอย่าถามว่าเราไม่ดีตรงไหนจริงๆก็ดีทุกตรงอะค่ะแค่ยังไม่ตรงใจเท่านั้นเอง <_ d ata> เวลาเจอคนที่รักเขาแต่เขาไม่รักเราสทัทีมันจะมีวลีติดปากอย่างหนึ่งคือเฮ้ย <_ d ata> น้อยอกน้อยใจจังเลยอะเราไม่ดีใช่ไหมอะ <_ d ata> เขาถึงไม่มีใจให้สักที <_ d ata> คนละเรื่องนะคะคนดีส่วนคนดีคนที่เขารักต้องเป็นคนดีค่ะแต่ใช่ว่าเป็นคนดีทุกคนแล้วเขาต้องรักนี่นาและหลายๆครั้ง ความรักก็ไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีเสมอไปได้แต่ให้กําลังใจน้องกันไปอะนะคะถ้าความรักมันแน่นหัวใจอ่ะหยอดได้เบาๆส่งข้อความหรือแม้แต่คุยกับเขาก็ได้ค่ะเนี่ยพี่ถ้าเรียนจบไปอะคิดถึงน้องคนนี้บ้างนะอย่าโมวแต่ไปคิดถึงคนอื่นล่ะพยายามเมียนเข้าไว้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะเท่าที่เคยเห็นนะคะถ้าในใจเราคิดอะไรกว่าจะพูดประโยคนี้ได้เนี่ย มันจะยากหน่อยแต่ถ้าใจเราไม่คิดอะไรมันจะพูดง่ายมากคราวนี้ไอ้ประโยคหยอดหยอดแบบนี้ค่ะเราสามารถเช็คได้นะคะว่าเขามีปฏิกิริยาแบบไหนกับสิ่งที่เราหยอดไปเผื่อใจไว้ก่อนนะและเชื่อไหมคะความรักความสัมพันธ์ทุกรูปแบบบางทีการแอบ,บรักอะค่ะอาจเป็นขั้นตอนที่มีความสุขที่สุดก็ได้นะเห็นหน้าเขาแล้วแบบอุย้ยใจสั่นนะ่ะทําสิ่งดีๆให้เขาเราก็ชื่นใจยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรคะ่ะรักเธอคือเรื่องของฉัน ไม่ซึ้งกันมันเรื่องของเธอหากได้เป็นแฟนกันจริงๆไม่แน่นะบางสิ่งก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้และไม่ต้องห่วงค่ะต่อให้พี่เขาจบปีสี่โลกใบนี้ยังติดต่อสื่อสารกันได้อย่าก,กดดันตัวเองเยอะเกินไปนะคะจงให้เวลากับเวลาอย่างน้อยเวลาทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เข้าใจผิดคิดว่าชอบคือถ้ายัางนานๆไปก็ยังชอบเขาอยู่ดีอพอจะมั่นใจได้แล้วว่าเฮ้ยฉันชอบเขาจริงๆอะและเวลาเช่นกันอาจทําให้รู้ว่า ถ้าเขารู้สึกอย่างเดียวกันเขานั้นอาจจะเป็นคนเคลื่อนไหวแบบที่เราไม่ต้องเสียฟอร์มด้วยอวยพอแล้วกันนะคะให้เขาคิดและรู้สึกอย่างเดียวกับน้องนะอย่าลืมรักเขาก็ได้แต่ต้องตั้งใจเรียนไปด้วยนะคะเดี๋ยว EP ีต่อไปใน How to รักค่ะอันนี้เรื่องค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเราจะใช้ชีวิตคู่กับเขายังไงคะเมื่อเขาไม่พอใจก็ด่าลามาถึงครอบครัวเราบางทีเนี่ยถึงขั้นด่าต่อหน้าแม่เราด้วย ควรอดทนอยู่กับเขาหรือเราควรต่างคนต่างไปเดี๋ยวเราฟังได้ใน e ีพีหน้านะคะคือพอฟังประโยคแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มส่งเข้ามาตามมําหนิเลยแหละว่าจะยอมทนทําไมเขาด่าพ่อแม่เราเลยนะ แต่เดี๋ยวลองไปดูเหตุผลที่ชัดเจนก่อนในอีพีหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งกับทุกความไว้ใจนะคะส่งเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังให้เยอะๆนะใน how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วยกันประคองหัวใจช่วยเป็นสติให้แก่กันและกันกับ DJ พี่อ้อยเจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ how to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร